ครับสวัสดีครับผมอ็อกครับพบกับเรา2คนเช่นเคยในรายการ X Ox Talk ทุกเรื่องนะครับสัปดาห์นี้ชวนมามองผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมเรื่องหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มันเริ่มมาจากว่ามีการเผยแพร่ข่าวนึงที่เป็นการจัดอบรมครูประวัติศาสตร์แต่ความน่าสนใจก็คือว่าคนที่มาอบรมให้ครูเนี่ยส่วนหนึ่งคือทหารใช่คือทหารแล้วอบรมเนี่ย6วันใช่คำถามก็คือว่าอ้าวปัจจุบันนี้คือมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมคือเดิมเนี่ยเวลาเราจะอบรมทหารเราต้องใช้ครูใช่เอาอาจารย์ครูไปสอนเขาแต่มันกลับหัวกลับหางคือทุกวันนี้คือทหารมาอบรมให้ครูคือคำถามเมื่อไรเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วทหารไปเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อย่างไรหน้าที่เขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วในวงการครูเองก็ตั้งคำถามกันเยอะว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วหรออ่านี่ก็เป็นปรากฏการณ์นึงทางสังคมที่น่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เลยชวนมาคุยกันให้มันลงลึกไปนิดนึงมองผ่านปรากฏการณ์นี้มองภาพนี้ครับครับวันนี้คนที่เราเชิญมาเนี่ยก็ติดตามเรื่องของกองทัพนะครับให้คอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพมาโดยตลอดนะครับอาจารย์พวงทองภวัคพันธ์นะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเห็นข่าวนี้ปุ๊บหน้าอาจารย์ลอยมาเลยแบบโอ้ต้องคุยกับอาจารย์คนนี้เลยต้องคุยกับอาจารย์เรื่องนี้มองปรากฏการณ์เรื่องนี้มันน่าสนใจใช่อาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการเอาทหารมาอบรมครูประวัติศาสตร์อย่างที่บอกว่ามันเหมือนมันกับหัวกับหางกันแบบนี้เนี่ยในขอบเขตของอำนาจทหารภายใต้นิยามของความมั่นคงเนี่ยมันลามมาถึงการศึกษาแล้วล่ะแล้วเรื่องนี้มันจะกระทบกับอะไรบ้างอาจารย์คือที่จริงมันเข้ามาสู่วงการศึกษานานแล้วนะคะคืออย่างมันถูกจัดให้อยู่ในหมวดความมั่นคงภายในคือถ้าเราไปดูงบประมาณของกองทัพเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งกรมน.กองทัพบกเขาก็จะมีโครงการที่อบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความจงรักภักดีให้สถาบันหลักสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนนะคะหรือว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เหลืองแดงเขาก็มองว่ามันเป็นปัญหาของความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองคนกลุ่มหนึ่งไม่จงรักภักดีฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีโครงการเหล่านี้ในการที่จะไปทำให้ชาวบ้านนักศึกษาประชาชนนักเรียนเนี่ยนะคะ เกิดความจงรักภักดีซึ่งเขาเชื่อว่าถ้ายิ่งจงรักภักดีมากชาติก็ยิ่งมั่นคงมากนะฉะนั้นเนี่ยก็มีโครงการแบบนี้เนี่ยกรมน.เนี่ยเข้าไปทำในระดับโรงเรียนวิทยาลัยครูอาชีวะมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดราชภัฏเนี่ยทำมานานแล้วไปจัดโครงการไปอบรมแปลอะไรหรือแม้กระทั่งบางไม่ได้แค่โรงเรียนเดียวระดับชาวบ้านด้วยนะโครงการหลายๆอย่างเนี่ยเขาจริงเนี่ยนะคะคือต่อให้เขาตั้งชื่อโครงการอีกแบบหนึ่งสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดินอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องจัดอบรมคือแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการจัดอบรมคราวนี้สมมติว่าจัดอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะต้องแนบไปด้วยเรื่องของจะต้องมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเชื่อว่าถ้าเรารักชาติแล้วเราจะไม่ก่อปัญหาเราจะไม่บุกรุกป่าเราจะไม่ไปติดยาไปอะไรประเภทนี้นี่คือวิธีคิดแบบทหารนะคะครับซึ่งน่าสนใจว่าวิธีคิดตรงนี้เนี่ยถ้ามองลึกลงไปมันเหมือนเป็นมรดกตกทอดของวิธีคิดของกองทัพมาตั้งแต่สงครามเย็นใช่หรือเปล่าทีนี้พอมันเป็นวิธีตกทอดมาแบบนี้แสดงว่าสงครามเย็นเราจบไปนานมากแล้วอาจารย์ปัจจุบันเราอยู่ในโลกอีกแบบนึงแล้วแต่ความคิดแบบนี้มันยังอยู่และดูเหมือนจะอาการหนักกว่าเดิมด้วยเนี่ยมันสะท้อนว่าอำนาจทางวัฒนธรรมของกองทัพบวกกับชนชั้นนำเขารู้สึกสั่นคลอนใช่ไหมเขาถึงต้อง take action หนักขนาดนี้คือเอาประเด็นแรกก่อนว่าทำไมสงครามเย็นจบแล้วคอมมิวนิสต์หายไปแล้วทำไมวิธีคิดนี้มันไม่หายไปยังอยู่ใช่ไหมฮะเพราะเขาเชื่อว่าที่เราหลุดพ้นไม่ต้องกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ก็เพราะด้วยวิธีการครอบงำทำความคิดนะคะเขาเรียกสงครามจิตวิทยาแหละพูดง่ายก็คือทำให้เกลียดชังคอมมิวนิสต์แล้วก็มองรักตัวเองรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะมองว่าคือเวลาเขียนประวัติศาสตร์ในช่วงคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมนะไม่เปลี่ยนนะก็คือมองว่าเรามีอารยธรรมมันยิ่งใหญ่มีบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ปกป้องดินแดนทำให้เราแบบไม่สูญเสียดินแดนฉะนั้นเราก็ต้องสามัคคีกันเพื่อที่จะสู้กับคอมมิวนิสต์ทั้งหลายแหละคือมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ตัวเองมีความรักในสถาบันกษัตริย์ชาติเนี่ยนะคะเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อว่าด้วยอุดมการณ์นี้แหละนะคะที่เป็นสิ่งที่
ล้อมรั้วประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสามัคคีกันนะคะทำให้เราชนะภัยได้รักษาความมั่นคงได้ฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าด้วยวิธีการแบบเดียวกันความคิดแบบเดียวกันนี่แหละก็จะทำให้ประชาชนไทยเลิกเป็นเหลืองเป็นแดงอาจจะเป็นเหลืองอย่างเดียวได้นะเป็นเลิกเป็นแดงนะคะยกเว้นให้หน่อยหรือว่าเยาวชนไทยก็จะได้เลิกคิดอะไรที่มันแบบออกนอกกรอบนะคะมีความจงรักภักดีเลิกตั้งคำถามเรื่องอะไรประเภทนี้นี่ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนความคิดคนได้ก็จะเปลี่ยนการกระทำคนได้แต่ปัญหาคือว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่รัฐประหาร2549ซึ่งปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าไปดูงบประมาณดูโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดมันเพิ่มขึ้นมหาศาลนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและดูเหมือนเขาก็ยิ่งพยายามที่จะเร่งเครื่องสิ่งเหล่านี้ให้มันออกไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะปรากฏการที่เมื่อกี้คุณเอกคุณออกยกมาที่ไปอบรมครูก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชี้เห็นว่าเขาเองเขาทำไมกับยิ่งต้องเร่งเครื่องทำไมถึงรู้สึกหวั่นวั่นว่าเอ๊ะฉันเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายถอยอย่างนั้นหรือนะคะซึ่งก็คงใช่ในแง่ว่าเขารู้สึกว่าชนชั้นนำรู้สึกว่าความชอบธรรมของตัวเองซึ่งวางอยู่บนความเชื่อฟังยอมรับในอำนาจของชนชั้นนำเนี่ยมันสั่นคลอนครับครับอาจารย์ถ้ามองเราโฟกัสตัวไปในเคสสตัดดี้ของการไปอบรมครูประวัติศาสตร์สิ่งที่กองทัพเขาคิดหรือเขาคาดหวังคืออะไรฮะการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่หรืออย่างไรให้คนคือนี่เป็นปัญหาว่าเขาดิฉันคิดว่าเขามีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยอยู่เยอะนะคะไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำมาด้วยเอาจริงเนี่ยถ้าไปดูแบบเรียนประวัติศาสตร์ของโรงเรียนตั้งแต่ประถมขึ้นมาจนถึงมัธยมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับสมัยที่ฉันเป็นเด็กๆ เลยใช่เรียนกันมา 40-50 ปีไงก็เรียนกันอย่างนั้นทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะรู้เลยว่าจะเรียนอะไรยิ่งคนที่มีลูกมีหลานเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเปิดมาก็แบบมึงไม่เปลี่ยนเลยนะนะคะสมัยเราเรียนยังไงใช่ก็ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่สอนคือเรามักจะได้ยินชนชั้นนำหรือพวกทหารบอกว่าทำไมโรงเรียนไม่สอนเขาสอนแต่ว่าเด็กมันไม่สนใจอีกแล้วอ่ะคือด้านหนึ่งวิชาประวัติศาสตร์นะคะเอาจริงๆมันไม่ใช่เพิ่งน่าเบื่อมันน่าเบื่อมาแต่สมัยเราเป็นนักเรียนแล้ว ใช่ไหมเราเรียนเพื่อสอบเพื่อให้พ้นเดียวแต่แล้วพอจบแล้วก็จบกันนะคะยิ่งในสมัยนี้ที่คือว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือกับโลกที่เป็นจริง มันต่างกันเยอะ มันเขายิ่งไม่บายเขายิ่งตั้งคำถามแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เขามีแหล่งความรู้อื่นๆให้อ่านให้หาแล้วมันท้าทายสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในตำราว่ามันคนละเรื่องกันคือเขามีโลกของอินเทอร์เน็ตเขาเห็นว่าเด็กที่ในโลกอื่นเรียนอะไรกันหรือความรู้ใหม่ๆที่มันซับซ้อนที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าตำราใหม่ๆหรือว่าเว็บที่ในภาษาไทยเองก็ตามเรามีประวัติศาสตร์นอกตำราเรามีงานเขียนใหม่ๆที่ออกมาซึ่งเขาถือว่ามันตรงกันข้ามนะคะหรือว่ามันเป็นคนละเวอร์ชันกันกับที่เขาเรียนมานะคะคืออย่างในยุคสงครามเย็นเนี่ยนะคะโอเคเราถูกสอนให้ที่จะต้องแบบมีความสามัคคีต้องเชื่อเหมือนกันต้องเชื่อว่าหนังสือประวัติศาสตร์ไทยนั้นมันมีอยู่เวอร์ชันเดียวเวอร์ชันที่เราเรียนนี่แหละถูกต้องที่สุดไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องอะไรเราก็เชื่ออย่างนี้กันมาใช่ไหมคะแต่ว่าค่ะเดียวกันในโลกความเป็นจริงที่อยู่นอกตำราเนี่ยในยุคสงครามเย็นเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ขัดแย้งกันในตำรามากนะเช่นเราสอนถูกสอนว่าทหารไทยนั้นน่ะนะคะทำหน้าที่ในการที่จะปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานจากศัตรูภายนอกในยุคสงครามเย็นมันมีภัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเราถูกทำให้เชื่อว่าเวียดนามจะบุกจีนคอมมิวนิสต์จะบุกยังไงว่าไปจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเราเชื่อว่ามันจริงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันแต่ทุกวันนี้เวลาที่คุณพูดถึงว่าทหารเป็นรั้วของชาตินะเราต้องรับใช้ชาติต้องยอมสละชีวิตเพื่อชาติแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณเห็นว่าทหารอยู่ในกรุงเทพเต็มเลยอ่ะนะคะอย่างคุณจะเห็นคอนโดทหารเนี่ยผุดขึ้นในเมืองเต็มไปหมดเลยนะคะใจกลางเมืองด้วยถนนสามเสนถนนเกียรติกายหรือใกล้ๆไม่ได้ชนก็คงสี่แยกประชานุกูลนี่เองเต็มไปหมดคนก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยไม่ได้มีสงครามมาต้องนานแล้วนะคะไม่ได้มีภัยคุกคามจากภายนอกต้องนานแล้วแต่ทำไมงบประมาณทหารมันเพิ่มเอาแล้วทหารเข้ามาอยู่กรุงเทพตกลงไอ้ที่บอกให้เราเสียสละเพื่อชาติไปเกณฑ์ทหารไปอะไรเงี้ยนะคะในโลกความเป็นจริงมันชัดเจนซะจนคุณไม่ตั้งคำถามไม่ได้
คุณทำให้คนเชื่อไม่ได้นะคะมันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาใช่แล้วมันก็มีหลายอย่างในตำราที่คิดว่าคนมันตั้งคำถามได้ว่าโลกในความเป็นจริงมันคนละเรื่องอ่ะสังคมมันเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารมันเปลี่ยนใช่ไหมคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในมุมของการเป็นประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยมันมีเส้นเดียวมันมีเส้นเดียวแล้วมันเป็นเส้นที่มีอนุภาพมีพอสมควรในการที่จะสร้างความเชื่อให้กับคนในสังคมแต่พอปัจจุบันที่สังคมมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะจุดตัดน่าจะหลังสงครามเย็นเนี่ยไอความเชื่อแบบเดิมที่มันอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ชุดเดิมหรือแม้กระทั่งไอความเชื่อทางประวัติศาสตร์แบบเดิมที่มันอาจจะมองไปทางพคท.ทางฝ่ายซ้ายมันถูกล้างไปแล้วมันมีชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งชุดใหม่นี้แบบมายังไงก็ไม่รู้อะแล้วชนชั้นนายเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมายังไงเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามันสั่นคลอนเขามากเลยใช่คือเอาจริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์ที่มันตีความแตกต่างจากประวัติศาสตร์กระแสหลักแบบประชาชาตินิยมเนี่ยนะคะในยุคสงครามเย็นถามว่ามีไหมมีแต่มันจำกัดความรับรู้กันอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยนะคะคือแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็คือคุณทำวิทยานิพนธ์อ่ะคุณต้องเข้าไปนั่งเรียนนะคะคุณถึงจะได้รู้ว่าคุณสามารถที่จะตีความเช่นจีราจารึกพ่อขุนรามอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็ถูกตีความว่ามันไม่ใช่เป็นของแท้แต่ความรู้นั้นก็จำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะใครจะอ่านหนังสือสักกี่เล่มกันนะคะถ้าแล้วก็การพิมพ์หนังสือในอดีตเนี่ยมันก็น้อยโซเชียลมีเดียก็ไม่มีเว็บไซต์ก็ไม่มีที่จะให้คุณโพสอะไรพวกนี้นะฉะนั้นเนี่ยความรู้กระแสหลักของสังคมไทยก็ยังเป็นความรู้แบบราชาชาตินิยมแบบที่รัฐต้องการให้คนรู้มหาวิทยาลัยจะถกเถียงอะไรกันยังไงเพราะจารึกข้อขุนรามคำแหงมันก็อยู่ตรงนั้นจริงไม่จริงก็อยู่ตรงนั้นไม่สั่นสะเทือนมันถูกจำกัดขอบเขตมันถูกตีเส้นไว้แต่ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะคะเราสามารถที่จะมีพื้นที่ในการเขียนประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากรัฐได้มากยิ่งขึ้นบันทึก6ตุลาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเราก็ใช้โอกาสเทคโนโลยีในการที่จะทำให้คนเห็นว่า6ตุลารัฐไม่สนใจใช่ไหมไม่บรรจุมันไว้ในแบบเรียนแม่อะไรเราก็ใช้เว็บไซต์ในการที่ให้ความรู้คนว่ามันนี่คือความรุนแรงของรัฐนะคะที่ไม่มีใครรับผิดชอบมีการทำ YouTube ทำคลิปประวัติศาสตร์ออกมาเยอะแยะที่ชี้เห็นใช่หรือว่าวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยมันถูกตีพิมพ์มากยิ่งขึ้นนะคะอุตสาหกรรมการพิมพ์มันเติบโตขึ้นคนรับรู้มากขึ้นว่าประวัติศาสตร์ที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่เวอร์ชันเดียวมันไม่ใช่มันมีคุณสามารถตีความแตกต่างได้ถ้าคุณมองเอกสารมีเอกสารคนละชุดที่จะมองใช้แว่นคนละอย่างที่จะมองนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ใหม่ได้ปรากฏการณ์อย่างกรณีอาจารย์ณัฐพลใจจริงอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ณัฐพลใจจริงถามว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มเดียวเปล่าที่ทวนกระแสก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเออของแกเนี่ยอ่านง่ายแล้วมันก็แบบเข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่งพลังมากแล้วก็เป็นที่นี่ก็ว่ามันท้าทายฉะนั้นการเล่นงานอาจารย์ณัฐพลเนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าที่อาจารย์ณัฐพลคนเดียวนี่ก็ว่ามุ่งเป้าของการเขียนประวัติศาสตร์ทวนกระแสเป็นเหมือนกับแบบเป็นการลงโทษให้เห็นว่าคนอื่นๆอย่าทำตามนะคะนี่เป็นปรากฏการณ์ของการที่เขาเองเขาสั่นสะเทือนกับการที่ประวัติศาสตร์ที่มันเคยจำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมันถูกเอามาเผยแพร่ให้กับสังคมวงกว้างได้รับรู้โดยเพราะยิ่งคนรุ่นใหม่อันนี้มันพื้นที่ประวัติศาสตร์นอกกระแสเนี่ยมันมีเยอะขึ้นแล้วมันท้าทายเข้ามายิ่งขึ้นพอยิ่งท้าทายก็เลยต้องยิ่งเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเมื่อก่อนไม่มีนะคะการมาเล่นงานจะมหาวิทยาลัยเรื่องการตีความประวัติศาสตร์แบบที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีก็คือวิทยานิพนธ์ทุกเล่มคือแทบทุกเล่มอย่างเช่นว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีจุดที่ผิดได้ทั้งนั้นนะคุณหาจุดผิดได้ทั้งนั้นอะนะคะแต่ว่าไม่มีใครเขาเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายอย่างกรณีที่ไทยที่เกิดขึ้นครับถ้าเทียบเรื่องของการนำเสนอหรือความพยายามที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์บ้านเราอย่างที่เราบอกเราเห็นกันเดินประวัติศาสตร์ด้านเดียวเส้นเดียวในขณะเดียวกันต่างประเทศเองอย่างวันนี้อาจารย์เตรียมหนังสือมาตำราเรียนของเด็กในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ก็คือพอเข้าสู่มัธยมเนี่ยนี่คิดว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป้าหมายอันนึงที่สำคัญก็คือทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์แล้วเขาก็บอกเด็กว่ามันไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวนะคะแล้วก็การเขียนประวัติศาสตร์เองเนี่ยมันขยาย
เรียกว่าอะไรขอบฟ้าไปเรื่อยๆหลายมิติที่มันถูกละทิ้งไม่สนใจมันก็ถูกค้นคว้าถูกเขียนเข้ามาเช่นในอดีตเนี่ยคุณไปดูหนังสือประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องผิวขาวอ่ะเรียนเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบอเมริกาการปฏิวัติของคนอเมริกาโดยคนผิวขาวอะไรประเภทนี้แต่ไม่พูดถึงคนผิวดำไม่พูดถึงการค้าทาสการเหยียบย่ำสีผิวการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือว่าสิทธิของผู้หญิงที่ถูกเหยียบย่ำแต่ทุกวันนี้มันก็ต้องใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปนะซึ่งคนอเมริกันก็เห็นว่าประวัติศาสตร์การเรียนประวัติศาสตร์ตัวเองนั้นมันมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นและนี่คือเป้าหมายของการเรียนประวัติศาสตร์ในสังคมที่เจริญแล้วทำให้เด็กอันแรกเลยทำให้เข้าใจที่มาที่ไปว่าประวัติศาสตร์นั้นมันไม่ใช่เรื่องเรียนเพื่อที่จะรักชาติแต่เรียนเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองเดียวกันเนี่ยคุณสามารถที่จะตีความแตกต่างได้มันมีหลายแง่มุมที่คุณจะต้องศึกษาถ้าคุณศึกษาแง่มุมหนึ่งคุณอาจจะเห็นอีกเพียงด้านเดียวด้านที่มันแบบโหยิ่งใหญ่อลังการของประเทศตัวเองแต่ถ้าคุณไปศึกษาด้านที่มันเป็นด้านมืดด้านของการกดขี่คนผิวดำความโหดเหี้ยมทารุณที่กระทำกับคนผิวดำคุณก็จะเข้าใจว่าประเทศของคุณเนี่ยมันมีด้านลบอยู่ด้วยนะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอีกคือนี่ก็ว่าในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่กังวลกับการที่จะต้องเห็นด้านลบของสังคมตัวเองอ่ะเพราะว่ามนุษยชาติเนี่ยมันมีทั้งด้านมีทั้งการกระทำถูกและกระทำผิดถ้าคุณไม่เรียนรู้สิ่งที่ผิดเลยคุณจะป้องกันไม่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็นี่ก็ว่าเขาไม่รังเกียจกับการที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักจะถูกท้าทายนะคะอย่างเล่มนี้เนี่ยที่ดูเนี่ยมันเป็นซีรีส์เรื่อง Horrible History นะคะก็คือประวัติศาสตร์หน้าสยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างมันก็จะมีตอนหนึ่งที่พูดถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะคนไทยก็จะได้รู้ว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคือคนที่แบบไปค้นพบทวีปอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะด้านหนึ่งก็เหมือนกับแบบเป็นแบบฮีโร่ในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่ว่าเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะโอ้มันแย่ไงมันงี่เง่ามันโหดร้ายทารุณมันโลภมากมันเป็นคนที่แบบเฮงซวยยังไงก็ไม่เห็นประเทศอเมริกาหรือคนอเมริกันจะต้องออกมาเดือดร้อนอะไรประเภทนี้เลยหนังสือก็เป็นหนังสือขายดีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ซึ่งหนังสือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะหนังสือใช่เป็นหนังสือสำหรับเด็กนะมันมีภาพประกอบมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านสนุกอ่านสนุกเด็กก็ชอบยิ่งอ่านสนุกบ้านเราเนี่ยยิ่งอ่านสนุกยิ่งน่ากลัวการขอน่ากลัวหรืออย่างไอ้รอดี้Revolutions การปฏิวัติที่แสนจะสับสนวุ่นวายโอลมาเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการโค่นล้มกษัตริย์ทั่วโลกอะไรเงี้ยนะคะยังมีอันนึงที่มันตั้งคำถามเป็นคำถามแบบคำถามกันว่าเช่นคำถามนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นในเยอรมันออสเตรียมีอะไรในประเทศเยอรมันออสเตรียฮังการีกรีซรัสเซียและจีนนะคะในช่วงต้นศตวรรษที่20แต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วให้นักเรียนเรานะคะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีบางอย่างร่วมกันเมื่อต้นศตวรรษที่20แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วยังตอบไม่ได้นะคะก็ให้ชาวใหม่นะคะคำตอบคือสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงการล้มล้างการปฏิวัติในรัสเซียในฝรั่งเศสในการเปลี่ยนแปลงของสถาบันกษัตริย์ในอังกฤษก็ไม่เห็นว่าอย่างกรณีสถาบันกษัตริย์อังกฤษก็ถูกล้อเล่นบ่อยนะคะในหนังสือเหล่านี้ก็ไม่เห็นเขาจะเดือดร้อนอะไรไม่เห็นเขาจะรู้สึกว่าการเรียนประวัติศาสตร์ที่แตกต่างเห็นปัญหาเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติมันล่มจมความมั่นคงของชาติถูกสั่นคลอนโอเคผมเข้าใจพอยอาจารย์แล้วคือแสดงว่าในจุดนี้เท่ากับว่าประวัติศาสตร์บ้านเราขาหนึ่งมันถูกผูกติดอยู่กับการรับใช้ความชอบธรรมทางการเมืองด้วยเมื่อมันถูกผูกติดปุ๊บตราบใดก็ตามที่แนวความคิดทางประวัติศาสตร์มันเฉออกไปจากจุดเนี้ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันจะสั่นคลอนไปถึงความชอบธรรมของเขาด้วยใช่มันสั่นคลอนถึงความชอบธรรมสั่นคลอนไปถึงอภิสิทธิ์มากมายที่เขามีเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ประวัติศาสตร์ชุดเดิมที่เขาคิดว่าเป็นชุดที่เคยเซิร์ฟเขาเนี่ยยังคงอยู่เราก็เลยเห็นความถี่หรือว่าความหนักแน่นมากขึ้นในการที่จะต้องทำอะไรก็ได้ให้มันสอนอยู่แบบเดิมประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนมันไว้เพื่อสร้างชาติเป็นส่วนหนึ่งการสร้างชาติ
สร้างชาติในที่นี้หมายถึงชาติแบบไหนชาติในระบอบเชฟไตมีพระมหากษัตริย์ไซเบอร์มุกนะคะคือหลัง2475ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะทำให้ตัวระบอบนี้เนี่ยมีความมั่นคงนะคะคุณต้องไม่ตั้งคำถามคุณต้องเข้าใจว่าชาติชาติไทยที่คุณรู้จักเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงประวัติศาสตร์ยังไงนะคะคุณจะไม่เรียนเกี่ยวกับความโหดร้ายของตัวระบอบนะความรุนแรงที่รัฐกระทำกับประชาชนเพราะมันจะไปทำลายความชอบธรรมความสวยงามของประวัติศาสตร์ที่มีอยู่นะคุณจะเรียนแต่ด้านดีจริงไม่จริงก็แบบไม่รู้แล้วห้ามตั้งคำถามนะคะเช่นอย่างอาจารย์ศศิวรักษ์เนี่ยเคยตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าการชนช้างนะยุทธาธีของมัตเตเรศนมีจริงหรือไม่ก็ต้องถูกฟ้อง112นี้เป็นต้นนะคะงั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าความเชื่อความยึดมั่นในประวัติศาสตร์แบบเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นฐานสำคัญของความชอบธรรมของตัวระบอบถ้าตัวระบอบความชอบธรรมตัวระบอบไม่ถูกท้าทายก็จะมีตัวระบอบก็จะมั่นคงเราก็จะช่วยปกป้องซึ่งหมายถึงว่าพิสิทธิ์ต่างๆที่กลุ่มการเมืองต่างๆที่มีอยู่นะก็จะได้รับไปด้วยนะคะเช่นอย่างกองทัพเนี่ยเขาก็จะอ้างเสมอว่าเขาทำหน้าที่ในการที่จะปกป้องประเทศชาติปกป้องสถาบันมหากษัตริย์ทั้งหลายแหละฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งการมีธุรกิจของเขาจำนวนมากนะคะก็มักจะถูกอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติเช่นอย่างสนามกอล์ฟทูปะเตมีเนี่ยก็จะอ้างเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงของชาติของอะไรประเภทนี้อยู่เสมอนะคะหรือว่ากรณีโรงไฟฟ้าสัตหีบนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือที่ชาวบ้าน5ตำบลนะคะในอำเภอสัตหีบจะต้องซื้อจากกองทัพเรือต้องซื้อจากเขาด้วยซื้อจากเขาแต่จริงกองทัพเรือไม่ได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเองนะคะคือซื้อมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วมาขายชาวบ้านเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นพ่อคนกลางแล้วก็ทำกำไรปีละร้อยกว่าล้านบาทรายได้ตรงนี้เข้าสวัสดิการกองทัพเรือนะคะเมื่อมีการถกเถียงกันในการบัญชีการก็จะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงของชาติเรื่องความปลอดภัยพื้นที่ของมันเป็นพื้นที่ทางด้านการทหารต้องมีความปลอดภัยแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปดูในอำเภอสัตหีบในพื้นที่ที่เขาบอกเป็นพื้นที่ทหารเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยหลายโรงแรมรีสอร์ทสวนน้ำภัตตาคารคือเป็นแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่อะนะคะเนี่ยก็มันก็ถูกใช้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามกับความชอบธรรมแล้วลงไปดูรายละเอียดเนี่ยอภิสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ที่เขามีมาตลอดมันก็จะถูกท้าทายครับหรือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆนะคะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะไอ้ธุรกิจกองทัพจำนวนมากที่มันไม่ได้ถูกตรวจสอบมันมีมานานแล้วครับแต่ที่ผ่านมานั้นพรรคการเมืองรัฐบาลพลเรือนเองไม่กล้าเข้าไปแตะต้องนะคะไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบด้านนึงอาจจะด้วยอำนาจปืนของกองทัพที่มีอยู่กลัวการรัฐประหารแต่อีกด้านนึงสังคมเราก็ซื้อไอ้คำอธิบายว่ากองทัพเสียสละเพื่อชาติปกป้องประเทศชาติฉะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์เรามองใช่ไหมว่ากองทัพเองเขาพยายามปรับตัวเลยเกิดสิ่งนี้เพราะที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะใช้วิธีการในการนำเสนอว่าโอเคมันมีภัยความมั่นคงมันมีเรื่องของสงครามเย็นมันมีคอมมิวนิสต์ก็แสดง power ด้วยการใช้อาวุธแสดง power ด้วยการมีกำลังพลมีอะไรแต่ว่าปัจจุบันเองพอมันไม่มีภัยเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะหาจุดพรีเซนต์ตัวเองหรือจุดที่เขาจะหารายได้หรืออะไรจากจุดอื่นก็เลยต้องมาก้าวเข้าสู่เรื่องของการศึกษามาก้าวเข้าสู่เรื่องของธุรกิจกองทัพเหล่านี้มันเป็นอีกช่องทางออกของเขาหรือเปล่าคือธุรกิจกองทัพมีมานานแล้วนะคะสนามกอล์ฟมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คำถามดีก็คือว่าพอไม่มีภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาต้องหาภัยใหม่เข้ามาไหมใช่แต่ภัยใหม่ของเขาเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะนิยามความมั่นคงของชาติหรือภัยคุกคามความมั่นคงของชาติเนี่ยขยายออกไปสารพัดเรื่องทั้งเรื่องยาเสพติดคนเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติกว้างมากแม้กระทั่งเรื่องโลกาภิวัตน์การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูงบประมาณของกองทัพที่ขอก็จะมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ที่เอ่ยมาทั้งหมดด้วยนะคะอย่าง EEC เนี่ยเรารู้ไหมคะ EEC ที่อยู่ในพื้นที่ในสัตหีบเนี่ยอุตภเปาเนี่ยก็อยู่ในเขต EEC กองทัพเรือก็ตั้งงบประมาณมาพัฒนา EEC ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นโอกาสอันนึงของการที่จะตั้งงบประมาณมาแล้วบอกว่ากองทัพจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกที่มันเศรษฐกิจมันเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงกองทัพแล้วมันเกี่ยวข้องความมั่นคงของชาติกองทัพก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพอใส่เรื่องความมั่นคงเข้าไปปุ๊บเนี่ยกองทัพก็จะต้องเข้าไปมีเอียวซึ่งในเชิงธุรกิจแล้วเราไม่คิดไม่ฝันว่ากองทัพเรือจะต้องไปยุ่งอะไรกับการพัฒนา EEC ใช่เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะงบเอาเฉพาะแค่พัฒนาถ้าจะไม่ผิดก็เฉพาะอุตภเวาสนามบินอุตภเวาอย่างเดียวเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมัน 2,000 กว่าล้านละนะคะไม่ส่วนไม่รวมส่วนอื่นนะคะการพัฒนาไอ้ลานวิ่งเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็อีกหลายพันล้านก็คือในความรับผิดชอบของกองทัพเรือคือพอนิยามความมั่นคงมันขยายออกไปเนี่ยมันเขาก็ตั้งงบประเภทนี้มีมาหมดแม้กระทั่งตอนเกิดกรมน.มีงบจัดการไฟป่าด้วยนะคะแต่พอเกิดไฟป่าที่เชียงใหม่ทั้งภาคเหนือเนี่ยเราเห็นบทบาททหารเข้ามาไหมไม่เงียบมีแต่เอกชนมีแต่เอ็นซีโอสงสารคุณหนูเร่งนะคะจะซื้อเครื่องมือดับไฟนี่ก็ต้องขอบริจาคขอเรียกอะไรจากประชาชนแต่พอเรามีงบถ้าปีที่แล้วหรือปีนี้จะไม่ผิด50ล้านอ่ะสำหรับเรื่องไฟป่าเงียบไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นกองทัพอื่นอย่างกองทัพบกเขาก็มีงบที่เกี่ยวข้องเรื่องการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เยอะก็ปีละหลายล้านก็เงียบหายไปการขยายอำนาจออกมาขนาดนี้ในเกือบภาคทั้งธุรกิจด้วยทางการศึกษาเอาข้อจริงแล้วไม่มีใครเอ๊ะหรืออาจารย์ไม่มีใครเอ๊ะไม่มีใครไปเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าไปตั้งข้อสังเกตหรือไปตรวจสอบมันไม่ได้ใช่ไหมก็คือเห็นเขียนหนังสือออกมานะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทำมาในช่วง30ปีที่ผ่านมาภาษาอังกฤษนี่มันออกมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ภาษาไทยน่าจะออกปีนี้ก็คือพูดเรื่องพวกนี้อะค่ะถ้ามีโอกาสก็พูดให้พรรคการเมืองให้กับสาธารณะได้รับทราบว่ากองทัพมีงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะภารกิจที่เขาเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรนะคะนี่คือว่าภาคก้าวไกลเห็นปัญหานี้ก็เห็นปัญหานี้ก็มีการตรวจสอบมีการตั้งคำถามเรื่องพวกนี้ในกรรมธิการอยู่เยอะรวมถึงการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาธุรกิจกองทัพนะคะซึ่งก้าวไกลก็เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ว่าเขาเห็นปัญหาแล้วแต่จุดหนึ่งพอฟังอาจารย์น่ะกลายเป็นว่าในยุคสมัยใหม่มากขึ้นในภาวะที่คุณเล็กตั้งคำถามว่าทางกองทัพเองพยายามที่จะแสวงหาพื้นที่ของตัวเองภายใต้นิยามความมั่นคงเนี่ยดูเหมือนว่าพอไอ้คำว่าความมั่นคงเริ่มกว้างขึ้นแต่กลับกันความชอบธรรมของกองทัพมันเล็กลงอันนี้พูดนี้คือเราก็เห็นได้จากสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามตลอดว่าเอ้ยคุณมีความจำเป็นอะไรคุณต้องไป cover ขนาดนั้นเลยเหรออันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าไม่งั้นไม่มีงานทำแต่ความชอบธรรมแคบลงอะทุกขาตำแหน่งคือพอมันไม่มีภัยคุกคามจากภายนอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามเย็นเนี่ยพอโลกคอมมิวนิสต์ล่มสลายสหภาพโซเวียตล่มนะคะยุโรปตะวันออกหลายประเทศเปลี่ยน เลิกเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยโลกมันอยู่ในภาวะที่แบบไม่รู้สึกว่ามันจะมีภัยคุกคามนานมากๆและขณะเดียวกันในประเทศไทยเองเนี่ยปี2535มันก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาใช่มั้ยคะพฤษภาเลือดความพรรคก็เสียความชอบธรรมฝ่ายการเมืองเองก็ไม่กล้าที่จะริดรอนสิทธิประโยชน์ต่างๆกองทัพทั้งหมดเป็นรูปแบบฉะนั้นก็บอกให้เขาไปทำงานอื่นเช่นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยก็บอกให้ไปทำเรื่องยาเสพติดแทนกองทัพก็ชอบสิก็เอางบประมาณตั้งงบประมาณยาเสพติดมารัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรจริงๆก็ชอบใช้กรมน.นะคะก็ให้กรมน.ไปทำเรื่องไอ้สงครามปราบยาเสพติดด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีก็เกี่ยวข้องด้วยเขาก็ชอบแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วเวลาคือเวลากำหนดนิยามว่าอะไรเป็นภัยความมั่นคงภายในกองทัพมีบทบาทสูงมากในการนิยามว่าเป็นอะไรอันนี้ก็คือส่วนที่นี่ก็ว่าฝ่ายการเมืองในอดีตเนี่ยไม่เอะใจเรื่องนี้จริงๆไม่คือคิดว่าให้กองทัพไปทำเรื่องอื่นๆซะก็จะได้ไม่มายุ่งกับเรื่องการเมืองไม่มาแทรกแซงไม่มาทำรัฐประหารแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นี่มันแล้วพอได้จังหวะเขาเอาหมดเหมือนกันกลับมาเหมือนเดิมใช่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเอาจริงๆเนี่ยไอโครงการเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราไปดูเนื้อในของมันเนี่ยคือหนึ่งนอกจากมันจะไม่ได้แก้ปัญหาตามที่มันตั้งไว้แล้วเช่นชุดเอาเป็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยถามว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดไหมมันก็ไม่เราก็ไม่เคยมีการตรวจสอบใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นงานของปปส.มากกว่านะหรือว่าคือพอมันไม่ตรวจสอบเนี่ยด้านหนึ่งมันก็ตั้งคำถามกับเรื่องของความชอบธรรมแล้วก็มันทำใ
ในเนื้อในมันเนี่ยทุกโครงการที่ว่ามาไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีโครงการอบรมให้เกิดความรักในชาติอยู่เสมอซึ่งก็เนี่ยย้อนกลับมาที่เรากำลังคุยกันว่าเนื้อหาก็ไม่ต่างกับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ผมสนใจอย่างนึงอาจารย์คือเราจะเห็นว่าโอเคไอ้วิธีการอธิบายทางประวัติศาสตร์หรือการต่อสู้กันเชิงอำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกสังคมมันมีเรื่องนี้เพียงแต่ว่าวิธีการในการต่อสู้เนี่ยน่าสนใจแต่บ้านเราที่เราเห็นที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยคือมันเปิดหน้าสู้กันตรงๆคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสภาวะลักษณะที่ผมใช้คำว่าเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ฉีกซองอ่ะฉีกปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปเลยว่าคุณต้องเชื่ออย่างนี้นะคุณต้องรู้จักอย่างนี้นะสำหรับฝ่ายของอำนาจอย่างทหารหรือว่าในฝั่งของชนชั้นนำแต่ความน่าสนใจคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตอาจารย์วิธีการในการที่เขาจะสู้กันในเชิงอำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยมันดูจะแยบยลกว่านี้นะเราเห็น4แผ่นดินเราเห็นนู่นนี่นั่นกระบวนการต่างๆในการพยายามจะหลอมรวมซึ่งมันต่างกับปัจจุบันมากนะที่ยัดเข้าไปเลยยัดเยียดเลยอะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นปัญหาของเขาใช่ไหมใช่ก็คือในอดีตเนี่ยเอาจริงปัญญาชนเป็นคนสักกี่คนที่จะเป็นปัญญาชนที่จะเขียนหนังสือผลิตหนังสือออกมาให้คนอ่านได้เยอะแยะเรามองกลับไปคนอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคนเขียนหนังสือเยอะแยะวรรณกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นสายคอนเซอร์เวทีฟทั้งนั้นนะคะชาวบ้านร้านช่องที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยนะคะหรืออย่างเราเนี่ยแบบเป็นลูกเจ๊กเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่เราก็มีปัญญาหรอกที่จะไปทำอะไรประเภทนั้นแต่ว่าชนชั้นกลางคนมีปัญญาชนการศึกษาในสังคมไทยในช่วง30ปีนี้มันเติบโตขึ้นมากนะคะฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่สามารถที่จะผูกขาดการเขียนประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมได้ต่อไปแล้วไม่ใช่ไม่ผูกขาดอย่างเดียวดูเหมือนว่าฝ่ายเขาเองก็ล่อยหลอปัญญาชนนะคะที่จะเขียนอะไรที่มันน่าอ่านน่าเชื่อถือนี่ว่าเขาก็รู้แหละว่าเขาเป็นฝ่ายที่แบบถดถอยมากยิ่งขึ้นในแง่ของพื้นที่ทางภูมิปัญญาของสังคมแล้วก็ในอดีตเนี่ยเวลาที่เราเรียนประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าว3มื้อเราไม่รู้สึกอะไรมันก็เป็นปกติใช่ไหมมันซึมซับไปในใช่แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตประจำวันคุณพยายามยัดเยียดมากเกินไปแล้วคุณก็พยายามที่จะเล่นงานคนที่คิดต่างคือด้านหนึ่งเราเห็นว่าคนที่คิดต่างเขียนประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยก็ถูกเล่นงานเยอะนะคะในโซเชียลมีเดียของเขาหรือเป็นคดีความอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงเข้ามาในพื้นที่อย่างเนี้ยกรณีมาอบรมครู300คนเมื่อก่อนแค่ไปอบรมในโรงเรียนใช่ไหมคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากรมนทหารเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปอบรมตั้งแต่อนุบาลนักเรียนจับเด็กแต่งนักแต่งชุดทหารเลยตอนนี้ก็คือสอนนักเรียนไม่ไหวแล้วเว้ยนักเรียนต้องถอนครูด้วยซึ่งเอาจริงครูเหล่าครูจำนวนไม่น้อยของไทยเองเนี่ยเขาก็สอนตามเท็กซ์บุ๊กซึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติอยู่แล้วอะใช่คือพอคุณทำอะไรที่มันประเจิดประเจ้อเกินไปเนี่ยแทนที่มันจะได้ผลคนก็ยิ่งตั้งคำถามมากขึ้นไอ้ความพยายามของเขาเนี่ยในการที่จะเรียกว่าสถาปนาความรู้แบบเดิมให้มันคงอยู่หรือมันอาจจะชนะหรือมันอาจจะแพ้ไปด้วยซ้ำปลายทางของเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าสังคมก็จะมีประวัติศาสตร์หรือสังคมก็จะมีเชิงแนวเชิงความคิดเนี่ยสองทางไปสู่ความขัดแย้งหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตมันจะทำให้ความพยายามและปัจจุบันมันล้มหายตายจากไปเองคือเราก็เห็นว่าเขาก็สู้มาแล้วเอาจริงเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ทวนกระแสถามว่ามันเป็นกระแสหลักของสังคมยังก็ยังนะคะเอาจริงยิ่งว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือหรือว่าตามเรื่องราวในเว็บไซต์เรื่องประวัติศาสตร์ทวนกระแสเนี่ยเขาก็ยังเชื่อแบบเดิมๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบเดิมมันก็ถูกผลิตซ้ำผ่านละครทีวีผ่านอะไรประเภทนี้นะคะหนังภาพยนตร์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีประวัติศาสตร์แบบ2หรือ3กระแสงี้ไปแล้วก็จะสู้กันในพื้นที่ทางการเมืองจะเห็นว่าในพื้นที่ทางการเมืองเวลาทะเลาะกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะมี2กระแสที่จะสู้กันอยู่เสมออีกฝ่ายนึงก็ยังด่าคนที่คิดต่างว่าเป็นพวกแบบล้มเจ้าพวกชังชาติพวกไม่รักชาติอะไรเงี้ยอยู่เสมอนะคะนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าในสุดแล้วคนที่มาแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียเอาจริงจำนวนมากก็เป็นปัญญาชนปัญญาชนในที่ว่าเป็นคนมีการศึกษานะคะไม่ใช่เป็นคนไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรแต่เขาก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาเรียนมาก็มันก็ยากที่จะเหมือนว่าทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองเขาก็เชื่อว่าเขามีมวลชนจำนวนหนึ่งที่จะยันอะที่จะไม่เชื่อ
นะคะใช่ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่ามันประวัติศาสตร์มันมีความหลากหลายนะคะแต่ปัญหาคือว่าสิ่งที่ราคาของการเรียนประวัติศาสตร์แบบเวอร์ชันเดียวแล้วพยายามทำให้คนคิดเหมือนกันเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องการเมืองปัจจุบันสินะการเมืองปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าเราจะ break through เราจะทะลุมันออกไปให้มันเกิดความก้าวหน้าได้มันยังต้องอาศัยแรงปัจจัยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ก็มันเป็นราคาที่สังคมจ่ายมานานก็คือเราไม่สามารถผลิตพลเมืองที่มีcritical mind อ่ะความคิดความรู้ที่แบบแข็งแกร่งแข็งแรงได้คืออย่างนี้ในสังคมไทยเนี่ยเราไม่สามารถในสายวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถผิดนักวิทยาศาสตร์ที่จะได้รางวัลโนเบลได้ในสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เราก็ไม่ได้ผลิตนักเขียนที่ดังระดับโลกได้อย่างที่ลาตินอเมริกานะคะหรือว่าไหนแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองนะคะในสังคมอื่นผลิตได้เพราะคุณจำกัดความคิดความเชื่อของคุณนะความสามารถในการอ่านเป็นปัญหาใหญ่มากๆของเด็กปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยเห็นกันเลยไม่ต้องไปถึงอนาคตไม่ต้องพูดถึงรางวัลโนเบลก็ได้เอาแค่เด็กถูกบังคับให้คิดแบบเดียวเชื่อแบบเดียวพอเข้ามหาวิทยาลัยมีปัญหามากต้องรื้อกันใหม่ต้องเริ่มนับหนึ่งต้องสอนให้เขียนหนังสือให้อ่านหนังสือต้องสอนให้จับประเด็นกันใหม่เพราะเด็กเอาข้อจริงการเรียนวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์คือส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาเนี่ยนะคะในโรงเรียนไทย12ปีเนี่ยสำหรับดิฉันเนี่ยนี่ก็ว่ามันเป็นความสูญเปล่าอย่างมากเพราะว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเด็กอ่านหนังสือไม่เป็นจับประเด็นไม่เป็นไม่ต้องอะไรคือแบบแค่จับประเด็นข่าวนะคะข่าวต่างประเทศให้อ่านอาร์ติเคิลสั้นๆข่าวต่างประเทศเนี่ยเด็กจับประเด็นไม่ได้เขียนไม่ได้เรียบเรียงภาษาที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการไม่ได้ต้องสอนกันใหม่ก็ใช้วิธีตัดแปะเวลาทำรายงานซึ่งเราก็ต้องบอกว่าทำไม่ได้มันผิดคุณทำแบบนี้นะคะโอเคในมหาลัยไทยเรายังยอมให้ได้เพราะถือว่าคุณไม่มีความรู้แต่ถ้าคุณไปเรียนแบบนี้ในต่างประเทศระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาไล่คุณออกทันทีเลยนะถ้าจับได้เปเปอร์เทอมเปเปอร์เนี่ยนะถ้าพบว่าคุณไปตัดแปะมาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกอย่างน้อยสุดคือเบาที่สุดภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาถ้าเป็นระดับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเลยเนี่ยนะคะคุณถูกไล่ออกทันทีของไทยมันไม่คุณมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าอาจารย์ในแง่ของชนชั้นนำเขาต้องการฟอชใช่เขาต้องการเขาต้องการแต่ว่าถ้าคุณรู้เยอะแต่เขาไม่เห็นราคาที่เราต้องจ่ายคุณขาดคนที่มีครีเอทีฟมายทั้งในการคิดในการผลิตอะไรทั้งหลายแหละนะคะหรือในการแก้ปัญหาสังคมเองปัญหาสังคมหลายๆอย่างไม่ได้แก้ได้ด้วยประเทศนี้เนี่ยแก้ด้วยเรื่องการเชื่อว่าทำให้คนเป็นคนดีนะคะสุดท้ายคือมันต้องแยกออกแล้วป่ะระหว่างวิธีคิดระหว่างประวัติศาสตร์กับการเมืองกับการรับใช้คือเราต้องเรียนประวัติศาสตร์เพื่อประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์จริงๆมากกว่าที่เราจะสอนประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เพื่อรับใช้อุดมการณ์หรือการเมืองเพราะถ้าอย่างนั้นก็จะวนอยู่แบบเดิมคือถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของประวัติศาสตร์นะคะถ้าชนชั้นนำเนี่ยผู้ปกครองเข้าใจจุดมุ่งหมายของประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้ครับโอเคเขาจะทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคุณสามารถที่จะตีความได้มากกว่าหนึ่งเวอร์ชันนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างทั้งกรอบทฤษฎีที่คุณมองทั้งหลักฐานที่คุณมีนะคะมันเหมือนหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมีข้างในเลือกเราจะมองใช่ไหมคะมันสมมติคุณเลือกที่จะมองแต่ส่วนหัวคุณก็จะอธิบายอีกแบบนึงเห็นในส่วนหัวแต่ส่วนล่างล่ะที่เป็นฐานของประชาชนที่มีอยู่อ่ะมันถูกละเลยมานานถ้าคุณอธิบายส่วนล่างส่วนหัวมันอาจจะไม่ได้หล่อแบบที่เราเข้าใจกันมาตลอดคุณอาจจะเห็นการกดขี่การขูดรีดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะแยะนะคะอาจจะเห็นความทุกข์แล้วคุณอาจจะเห็นวิธีการสร้างชาติแบบใหม่ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันมาวิธีการสร้างชาติแบบใหม่อาจจะหมายว่าโอ้ถ้ามันมีการเอาเปรียบกันขนาดนี้เนี่ยคุณจะต้องนึกถึงรัฐสวัสดิการพูดถึงว่าจะทำยังไงที่จะทำให้คนเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงบ้านได้เพื่อที่จะเป็นฐานให้เขากระโดดขึ้นไปและสังคมทั้งสังคมจะยกขึ้นไปได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่เห็นปลายทางแบบนั้นทีนี้ถ้ายังไม่เห็นปลายทางแบบนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเรายังอยู่กันแบบเนี้ยยังเป็นแบบเดิมคือประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ของสังคมยังถูกใช้เพื่อเซิร์ฟอำนาจของชนชั้นนำแบบนี้ถูกเซิร์ฟการเมืองแบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าปลายทางจะเป็นยังไงผมอ้างอิงจากอาจารย์นิธิอาจารย์นิธิก็มองประมาณว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ยังหลีกเลี่ยงจุดนี้ไม่ได้สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นจุดที่ไปสู่ความรุนแรงของสังคมอีกครั้งก็ได้ผ่านปรากฏการณ์ตรงนี้อาจารย์มองแบบเดียวอาจารย์นิธิไหมหรือคิดว่าค่ะคือก็หลายพูดหลายทีก็คือ
นี่ว่าในนับแต่49 2549เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่เห็นสัญญาณแม้แต่นิดเดียวของการที่ชนชั้นนำคนมีอำนาจเนี่ยจะประปรีนอมกับสังคมจะรับฟังนะคะแล้วก็ผลักให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกว่าจนมุมอ่ะจะใช้ว่าอะไรอ่ะเราจะเห็นเยาวชนเห็นคนต้องหนีออกนอกประเทศนะคะหรือว่าจับกุมคุมขังนะคะไม่ให้ประกันทำให้ฝ่ายอ่อนแอโดยที่ตัวเองไม่ไปมีน้อมแล้วก็คิดว่าทำแบบนี้ตัวเองจะเข้มแข็งขึ้นซึ่งมันไม่ใช่อันนี้ก็ว่าเขารู้ดีว่าความชอบธรรมเขาสูญเสียไปเรื่อยๆแล้วก็ประชาชนเชื่อเขาน้อยลงนะงั้นเนี่ยถ้าไม่ไปมีน้อมในที่สุดแล้วคุณก็ทำให้ประชาชนโกรธอัดอั้นตันใจเครียดแค้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสที่เราจะพัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยการเขียนประวัติศาสตร์มันก็จะหลากหลายมากขึ้นมันก็จะเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมันของเก่าจะไม่ต้องถูกลบก็ได้ก็ทิ้งไว้ก็คงไว้เป็นเวอร์ชันหนึ่งแต่มันจะอนุญาตให้มีพื้นที่ให้กับประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไปได้ครับคือท้ายที่สุดเนี่ยครับทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือไม่ใช่การลบอันใดอันหนึ่งแต่ยอมรับให้ทั้งสองอันอยู่ในที่เดียวกันใช่คือไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะผูกขาดการเขียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะคุณต้องยอมให้ไม่ให้มีการตีความที่แตกต่างได้คุณไม่เห็นด้วยกับเขาเถียงกันเขียนออกมาพูดออกมาแต่ไม่ใช่ด้วยการเล่นงานด้วยการใช้เรื่องกฎหมายใช้อะไรมาข่มขู่มาเล่นงานเขานะคะก็นี่คือว่าธรรมของประเทศที่มีอารยธรรมว่าธรรมของประชาชนมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะผมสรุปการพูดคุยของเราวันนี้ด้วยคำนี้ได้ไหมบอกว่าภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์มันคือภาพสะท้อนของสังคมนั่นแหละว่าสังคมเราเป็นแบบไหนวิธีการเขียนหรืออธิบายหรือการเรียนประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแบบนั้นแหละใช่ความคับแคบคือมองอะไรเป็นขาวเป็นดำไปหมดนี่เป็นปัญหานะคะคือเราเรียนประวัติศาสตร์แบบเวอร์ชันเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิดของเราในการมองปัญหาอะไรอย่างคือไม่ใช่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวทุกสังคมศึกษาทั้งหมดเลยนะคะ ความดีความเลวชัดเจนทุกอย่างเป็นขาวเป็นดำไปหมดมองเรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางหรือความเป็นไปได้ที่หลายอย่างคุณต้องเลือกอย่างวิธีการเรียนหนังสือในประเทศนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยที่น่ารังเกียจมากคือการให้เด็กต้องเลือกช้อยตลอดเวลาคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียวนี่เป็นปัญหามากหนึ่งจากสี่คราวนี้ถ้าเราเรียนเรื่องในเรื่องสังคมเนี่ยนะคะมันอย่างนั้นไม่ได้ไงหลายเรื่องเนี่ยมันมีช้อยได้มากกว่าหนึ่งอ่ะนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คืออย่างลูกเราเนี่ยตอนมาเรียนหนังสือในไทยเนี่ยตอนป.2แล้ววันหนึ่งเขากลับมาบ้านเขาก็ถามแม่ว่าเฮ้ยคำตอบที่เขาตอบเนี่ยมันผิดยังไงคำถามที่ถามก็คือว่าถ้านักเรียนจะเลือกแต่งกายเนี่ยนักเรียนจะพิจารณาจากเรื่องอะไรหรือเลือกจากเรื่องอะไร1ความสะอาด2แฟชั่น3ราคาแพง4กาลเทศะเขาเลือกความสะอาดเพราะว่าเขาเป็นเด็กอยู่ไม่ฮะเด็กป.2 อ่ะเขาก็จำได้ว่าแม่มักจะบอกอยู่เสมอว่าต้องล้างมือต้องอาบน้ำต้องสะอาดสกปรกแล้วแบบใช่ไหมสำหรับเราเนี่ยเราเป็นแม่เด็กเล็กเนี่ยความสะอาดสำคัญไม่งั้นคุณอาจจะไม่สบายป่วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือการละเทศะเราไม่เคยสอนเขาว่าโอเคหนูจะไปงานปาร์ตี้หนูต้องใส่ทักซิโดนะอะไรเงี้ยนะไม่เคยสอนแต่กันความเป็นจริงเนี่ยคำตอบทั้งสี่มันก็ถูกได้หมดใช่เด็กบางคนอาจจะเลือกใส่เสื้อผ้าเพราะความสวยงามใช่ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางคนเลือกแบบโอ้ฉันชอบแบรนด์เนมเด็กยุคนี้ก็ชอบแบรนด์เนมอ่ะใช่ไหมคะเป็นเรื่องของครูที่จะอธิบายคือวิธีคิดแบบนี้มันอยู่ในวิธีการเรียนการสอนของเราและอยู่ในวิธีคิดทางการเมืองทุกเรื่องมีถูกกับผิดเท่านั้นตรงกลางไม่มีซึ่งนี่เป็นปัญหาของการแก้ปัญหาการเมืองอะไรหรือยังไม่ประนีประนอมอันนี้ชัดนะพื้นที่ตรงกลางสีเทาไม่มีมันอาจจะไม่ได้กลางในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกลางทางความคิดทางการเมืองแต่หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มันถกเถียงหรือว่ามองกันได้มันมีบางเรื่องมันมีช้อยได้มากกว่านี้ใช่คนมีถูกคนมีช้อยได้มากอาจจะไม่ได้เทาด้วยใช่ทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกอ่ะใช่ใช่ทำไมครูมาบอกว่าเด็กที่เลือกความสะอาดผิดทำไมต้องมีแค่หนึ่งเดียวแล้วเด็กถูกทำให้คิดแบบนี้ตลอดผิดจากนี้คือผิดถ้าต่างอย่างนี้คือผิดไม่ใช่ไงซึ่งความคิดนี้มันก็กระจายขึ้นมาในสังคมไงพอเด็กมันโตขึ้นไปไอ้ mindset แบบนี้มันยังติดอยู่มันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกส่วนก็เหมือนแบบเดียวกันวิธีที่ชนชั้นนำปฏิบัติกับเด็กกับเยาวชนเขาคิดต่างคือเขาผิดจับเข้าคุกครับก็น่ามาจาก mindset เดียวกันก็
ผมว่าเป็นโจทย์ที่วันนี้เราตกผลึกจากเหตุการณ์ที่หยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่างที่เราเห็นผ่านหน้าสื่อไปว่ากรณีที่ให้ทหารมาสอนนะครับเราตั้งต้นจากตรงนั้นแล้วก็คุยกันมาแล้วก็ตกผลึกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากตั้งแต่กระบวนการการศึกษาเลยนะสภาวะของสังคมวิธีคิดของผู้มีอำนาจในสังคมว่าเขามองสังคมยังไงแล้วก็สุดท้ายพอมันปลายทางก็กลับมาสู่จุดที่เราคุยกันนั่นแหละทีนี้เราเห็นโจทย์แต่คำตอบเราต้องดูว่าสุดท้ายคือคำตอบทางออกของสังคมอ่ะเขาจะมองแบบเดียวกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะได้ถกเถียงกันอีกหลายวันละเห็นแต่ว่าผมว่าประเด็นนี้พอมันร้อนขึ้นมาก็ต้องหยิบมาคุยกันหน่อยผมว่าอาจารย์ก็สะท้อนหลายมุมที่สนใจอยู่นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าทุกคน พอเห็นเรื่องนี้ยังไงต้องอาจารย์พงทองมาคุยกันนะครับก็นี่แหละฮะก็ได้ตกผลึกออกมาเป็นคำตอบของเราวันนี้นะครับส่วนเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบการพูดคุยของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยเช่นเดียวกันค่าชื่นชอบนะครับความคิดความอ่านของอาจารย์พงทองก็ติดตามได้นะอาจารย์ก็มาให้คอมเมนต์กับเราอยู่เป็นระยะนะครับก็ติดตามได้ในโลกออนไลน์ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ